กลับมาว่ากันต่อกับรถแนวคิดในงานมหกรรมยานยนต์เจนีวานะครับที่ทั้งหมดเนี่ยผ่านการรังสรรค์มาเป็นอย่างดีจากดีไซเนอร์ชื่อดังทั้งหลายใช่ค่ะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะที่ฉันชอบรถคอนเซปต์คาร์มากกว่าโปรดักชันคาร์นะเพราะว่ามันแบบเราจะได้เห็นอะไรที่มันแบบไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการออกแบบเทคโนโลยีของเครื่องยนต์นะนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเขาก็จะมาใส่ไว้ในคอนเซปต์คาร์ทั้งหมดเลยซึ่งมันหาดูไม่ได้ในโปรดักชันคาร์ใช่แล้วล่ะครับ ผมรู้ว่าคุณตั๊กชอบแล้วก็รู้ว่าคุณผู้ชมก็คงชอบด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยจัดมาให้ดูแบบเต็มๆไปเลยใช่ว่าแล้วไปชมกันเลยไหมเห็นแวบๆเมื่อกี้เลยนะมินิมินิครับผมโอ้หน้าตาจะเปลี่ยนไปไหมเนี่ยดูมาหลายงานแล้วนะแหมต้องลองดูนะครับก็ต้องลองดูคุณตั๊กบอกเลยครับมินิกับมินิช่วงรหัสลับ DNAสนับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champ Mini Clubman Concept ครับ Mini ผู้ผลิตรถยนต์สายเลือดอังกฤษเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยได้เข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของ Pibum BMW เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณตั๊กและเขาก็ใช้งานนี้เนี่ยเป็นที่เปิดตัว Mini Clubman Concept รถแนวคิดที่จะเป็นต้นแบบของ Mini Clubman ที่คาดกันว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะออกสู่โชว์รูมแล้วครับค่ะ Mini Clubman Concept เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดหางใช้แพลตฟอร์มชุดเดียวกับเพื่อนร่วมค่ายที่เพิ่งเปิดตัวไปเป็นครั้งแรกที่งานนี้เช่นกันนะซึ่งก็คือ BMW Series 2 Active Tourer ค่ะโดย Mini Clubman Concept เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมอยู่หลายจุดรวมทั้งขนาดตัวที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะพอสมควรนะครับด้วยความยาว4เมตร22เซนกว้างเมตร84แล้วก็สูงเมตร45แต่ที่คิดว่ามินิเปลี่ยนแล้วทำให้สาวกของคลับแมนไม่ค่อยสบอารมณ์เนี่ยก็เห็นจะเป็นเรื่องของประตูครับเพราะว่าในรุ่นปัจจุบันเนี่ยประตูด้านคนขับจะมีประตูแค่บานเดียวแล้วก็เปิดได้กว้างกว่ารถปกติส่วนด้านหลังเนี่ยจะติดประตูมาให้2บานบานหนึ่งกว้างบานหนึ่งแคบนะครับแล้วก็เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางส่วนคันที่นำมาโชว์ให้เห็นวันนี้เนี่ยกลับติดประตู2บานที่เปิดไปในทางเดียวกันเหมือนรถทั่วๆไปซะอย่างนั้นดูไม่เข้าใจนะครับดูเบสิกมากไม่เข้าใจไม่แน่ตอนนี้มันเป็นคอนเซปต์ใช่ไหมคุณเติ้ลเขาอาจจะเอามาฟังเสียงคนที่ทำวิจารณ์ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ชอบก็กลับไปเป็นประตูแบบเดิมก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้เอาคันต่อมาค่ะถือว่ามีหน้าตาเป็นเหมือนรถที่กำลังจะออกสู่ตลาดหรือว่าโปรดักชันคาร์นะคะพร้อมจำหน่ายแล้วเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้แน่นอนแต่ที่ไหนได้ค่ะเธอยังเป็นเพียงแค่รถแนวคิดเท่านั้นนะคะนั่นก็คือ Mazda ในรุ่น Hasumiรถแนวคิดที่จะมาเป็นต้นแบบของรถขนาดกระทัดรัดที่มีกำหนดว่าจะเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์ปารีสช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งเราก็จะไปเหมือนกันนะเนาะครับผมแล้วก็จะเริ่มจำหน่ายจริงประมาณต้นปีหน้านู่นพร้อมกับใช้ชื่อว่า Mazda 2 Hatchback 5ประตูนั่นเองขนาดตัวถังคือ4เมตร70นะคะกว้างเมตร73แล้วก็สูงเมตร45ค่ะสำหรับใครค่ะที่กลัวว่าพอมันเป็นโปรดักชันคาร์แล้วเนี่ยจะมีหน้าตาไม่เหมือนกับไอ้ฮาซูมิที่เราเห็นอยู่นะไม่ต้องกังวลไปนะเพราะเขาบอกว่ารายละเอียดส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ทั้งหมดมีเพียงแบบส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่จะเปลี่ยนค่ะยกตัวอย่างเช่นโคมไฟหน้ากระทะล้อกระจกมองข้างและที่จับประตูเท่านั้นที่อาจจะเปลี่ยนไปแต่จุดที่น่าสนใจและอาจจะทำให้คนรักโลกต้องยิ้มที่มุมปากนะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด 1,500 ซีซีที่เขาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยกว่า90กรัมต่อกิโลเมตรนั่นเองอะคุณเติ้ลพระเจ้ามึงจะดีอะไรขนาดนั้นวะก็ต้องเป็นการเอาใจคนรักโลกนะจิตใจอนุรักษ์แบบผมเนี่ยครับจิตใจสะอาดขั้นต่อมานะครับถือว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดารถจากญี่ปุ่นที่นำมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกนะครับเขาเปิดได้ฟู่ฟ้าอลังการกว่าใครเลยนะครับกับ Subaru V-Shift 2 Concept รถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ขนาดกระทัดรัดนั่งได้4คนออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นโดยมีคอนเซปต์ว่า Enjoyment and Peace of Mind นะครับคือว่าเบิกบานและใจสงบฟังแล้วเหมือนนั่งเรียนปรัชญามากกว่าพูดถึงคอนเซปต์รถนะครับมานั่งฟังธรรมะ V-Shift 2 Concept เนี่ยมีขนาดตัวถังยาว4เมตรกว้างเกือบ2เมตรแล้วก็สูงเมตรครึ่งครับติดตั้งประตูข้างคู่หน้าแบบเป็นบานพับที่เปิดปิดแบบผีเสื้อส่วนคู่หลังเนี่ยเป็นประตูเลื่อนอลังการอย่างกับซูเปอร์คาร์คุณตั๊กนอกจากนี้เนี่ย V-Shift 2 Concept เนี่ยยังขับทุกล้อแบบไฮบริดโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบบ็อกเซอร์ขนาด 1,600 ซีซีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ชุดขับล้อหน้า1ชุดขับล้อหลัง2ชุดแล้วก็ป้อนพลังไฟด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับสุดยอดขั้นต่อมาครับทางค่ายเขาบอกว่ามันจะกลายมาเป็นต้นแบบของรถแรงที่จะทำขึ้นเฉพาะตลาดยุโรปเท่านั้นแต่ไม่ยืนยันว่าจะส่งขายไปในญี่ปุ่นเหมือนรถรุ่นที่แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับและคันที่ว่านี้ก็คือ Honda Civic Type R Concept
ออกแบบและพัฒนาขึ้นณศูนย์ออกแบบของ Honda ในเมืองสวินดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นโอ้โหมีทีมงานเพียงแค่3คนด้วยคุณตั๊กโดยมีวิศวกรอาวุโสชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้นำทีมลักษณะทางกายวิภาคนะครับมีหน้าตาดุดันสมกับเป็นรถแรงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยใช้ร่วมกับ Honda Civic Hatchback รุ่นปัจจุบันเช่นหลังคาประตูหน้าแล้วก็ประตูบานท้ายส่วนเครื่องยนต์เนี่ยใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด 2,000cc ที่พัฒนาขึ้นใหม่นะครับโดยแหล่งข่าววงในระบุว่าสามารถทำแรงม้าได้มากถึง300 ตัวครับ